ใบ้ซะหน่อยคำใบ้นะฮะสั้นๆเลยการเมืองครับเฮ้ยผมรู้แล้วการเมืองครับมาจริงๆ10วินาทีแชมป์ก่อนจับเวลาครับคนหนึ่งนี่แน่นอนเลยใช่แน่นอนโอ้โหเริ่มเข้ามาในทางแล้วฮะใช่คุณชูวิทย์ครับเหลือ5คุณชูวิทย์และอีกคนใครและอีกคนคือใครรู้ไหมฮะหนูเล็กรู้ครับ2 1หมดเวลาแต่ผมรู้แต่ผมรู้ไม่บอกอย่าไม่บอกสิอย่าไม่บอกสิอ้าวเอ้ยรู้แล้วหน้าขาวๆคางยาวๆธนาธรเฮ้ยเอาแล้วได้แล้วแต่ใช่ๆคางเขายาวขาวตกลงตอบหน้าที่1คือใครครับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์นะครับหน้าที่2คือธนาธรธนาธรชูวิทย์ตรงไหนธนาธรตรงไหนครับคุณชูวิทย์ตรงที่ตาเขากับปากเขาเนี่ยตากันชอบกัดปากเวลาเขาแบบเฮ้ยอ๋อนี่คือท่าลักษณะเวลาเขาหาเสียงเขาจะแบบเป็นทำไงเอาจริงคุณธนาธรตรงไหนครับคุณธนาธรเนี่ยเขาผิวขาวแล้วหน้าเขายาวๆชอบใส่เสื้อเชิ้ตใช่อ๋อต้องเสื้อกับผิวเสื้อด้วยที่สุดก็เจอจนได้หรือเปล่าคำตอบนะครับถูกหนึ่งหน้าหรือสองหน้าหรือก็ไม่ถูกเลยอีกคำตอบนะครับมีถูกเอ้ามีก็ได้มีถูกคำตอบนะครับถูกถูกหนึ่งหน้ากลับมาตะกี้ตะกี้ครับอ่ะครับอ่ะครับจับเวลาครับผมมารู้แล้วว่าอีกคนคือใครเป็นผู้ว่าที่ชอบปั่นจักรยานอะที่เขามีพี่น้องอะหน้าคล้ายกันอะสี่ไม่ใช่พี่รักสามเอาเดี๋ยวผมขอมั่วชื่อไปเลยปะสองคนหนึ่งคนหนึ่งหมดเวลาครับคุณชูวิทย์ใช่แน่คุณชูวิทย์หนึ่งแต่อีกคนคือท่านที่ชอบปั่นจักรยานอะปั่นจักรยานที่ไหนอะจักรยานเขาชอบปั่นจักรยานมาทำงานอะอ๋อนายชวนหลีกภัยไม่ใช่นายชวนเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานทั้งนั้นเลยปั่นจักรยานหนึ่งหน้าก็คือคุณชูวิทย์ชูวิทย์นะครับคุณชูวิทย์นะครับอีกหน้าคือคุณวัชเฉลิมอยู่บำรุงคุณวัชเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะนี่มีหนวดเอาละครับมีหนวดมีหนวดต้องหนวดเป็นสำคัญเลยใช่ไหมแปลว่าหนวดซ้อนหนวดอยู่ครับผมหนวดซ้อนหนวดอยู่หนวดคุณชูวิทย์กับหนวดคุณวัชเฉลิมเพราะฉะนั้นก็รวมมาเป็นแบบนี้ใจถึงพึ่งได้โอเคจะตัวเป็นหน้าสองหน้าหรือไม่ถูกเลยคำตอบนะครับครับคำตอบนะครับจะมีถูกไหมนะไม่ถูกหรอกมีถูกไหมนะไม่ถูกมีถูกถูกหนึ่งหน้าสองหน้าหรือยังไงคำตอบนะครับถูกหนึ่งหน้าครับนี่ใช่ปั่นจักรยานผมจำได้จริงๆผมจำได้เขาปั่นจักรยานแต่จำชื่อเขาไม่ได้นึกชื่อเขาไม่ออกการปั่นยิงแชมป์ใบ้พร้อมสั้นๆว่าแข็งแกร่งอุ้ยเอาแล้วลุงตู่หรือเปล่าสิบวินาทีจับเวลาแข็งแกร่งชูเฮ้ยท่านชูวิทย์กับใครคุณชูวิทย์แน่นอนแล้วแต่อีกคนนึงห้าแข็งแกร่งใครเวลาน้อยลงแล้วครับเร็วใครอ่ะโอ้โหแข็งแกร่งประกับกึกหมดเวลาเอ้าหนึ่งหน้าใครครับเอ้ยลุงตู่เอาเลยเหรอไม่รู้เป็นใครเอ้าโหตอนนี้ปวดกันใหญ่ฮะเอามาเอ้าคือหนึ่งหน้าคือคุณชูวิทย์แน่นอนคุณชูวิทย์ยืนพื้นตอนนี้คุณไม่เปลี่ยนแล้วอะไรคือไม่เปลี่ยนแน่นอนอีกหนึ่งหน้าครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาตอบไปแล้วเรียบร้อยจะถูกหนึ่งหน้าสองหน้าหรืออย่างไรคำตอบนะครับแข็งแกร่งคำตอบนะครับแข็งแกร่งลุงตู่มีถูกคำตอบนะครับคำตอบนะครับโอ้โหหนึ่งหน้าโอ้ยโอ้โหแข็งแกร่งเออใครอะแข็งแกร่งอะโอ้โหบึกบึนใครว่าผมว่าใช่อ๋อนึกชื่อไม่ออกใช่ไหมปั่นจักรยานจะรู้แต่นึกชื่อไม่ออกผมจำเขาได้ครับเขาชอบปั่นจักรยานครับอ้าวคนปั่นจักรยานมันเยอะขอโทษครับเขาสนิทกับคุณโหน่งค่ะชัด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 นี่แหละค่ะอ้าวมาคำตอบนะฮะมาสองหน้าหนึ่งหน้าคือหนึ่งคือคุณชูวิทย์อยู่แล้วค่ะยืมไปก่อนอีกหนึ่งหน้าคือคุณชัดชัดอันนี้ติดอ่างหรืออะไรชัดชัดชัดหรืออะไรไม่แน่ใจครับอ่ะแต่น่าจะเป็นคุณชัดชาติครับคุณชัดชาติกับคุณชูวิทย์นะชอชูกับชอชัดนะเออใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ยังเบิร์ดนี่ก็ชูชูอะไรของคุณเนี่ยบทแค่ขนาดก็ขนาดถูกหนึ่งหน้าหรือสองหน้าคำตอบนะครับไม่ใช่มีถูกคำตอบได้ไหมคำตอบนะครับถูกสองหน้าเราอาจจะเป็นแวดวงบันเทิงอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเมืองใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงคุณชัดชาตินี่โอ้โหกล้ามเกิมแข็งแกร่งอะไรงี้มาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไงที่เป็นแบบว่าภาพในโซเชียลอ่ะใช่อันนี้นึกออกเลยใช่ไหมใส่เสื้อกล้ามขาสั้นอ่ะดูหน้านะอ่ะแยกหน้าให้ดูครับนี่ขอแล้วใช่ไหมคนนี้นี่เองร้านคุณชัดชาติก็ได้ตรงทางใช่ไหมโอ้โหเวลาผสมกันแล้วมันก็แปลกๆนะก็น่าเหมือนคุณดำแต่สกอร์อะไรพวกเนี้ยฮะเล่นเล่นบทแบบยิ่งใหญ่ตัวร้ายตัวร้ายสมัยก่อนก็ถือว่ามีความสำคัญในแวดวงการเมืองแต่ยากอยู่ค่ะยากอยู่ยากยากยากเนี่ยเพราะว่าเราบันเทิงใช่ไหมใช่ยากอยู่ตกลงได้ไปนะได้หนึ่งค่ะหนึ่งคะแนนเริ่มไล่มาแล้วนะครับก็คืออยากแบ่งให้เขาอยากแบ่งให้เขาบ้างสิบเป็นแชมป์นะเราทำมาแล้วนะอยากเขาตีอยากให้อยู่ดีเขาไล่มานะเอาได้ตามสบายเขาเป็นแชมป์มีน้ำใจมากเลยค่ะสงสารอ่ะคุณค่ะขอบคุณครับมารยาทดีจะด้วยฝันแล้วเดี๋ยวดูน้ำแจกเขาตอบไปว่าจะเป็นยังไงนะอ้าวสองท่านนี้ถามต่อสำหรับผู้ที่ตอบได้สองหน้านี้เก็บอีกหนึ่งคะแนนได้หรือไม่คุณชัดชาติคุณชูวิทย์นะสองท่านนี้ใครเคยเป็นประธานชมรมเพาะกายคุณชัดชาติอะไรแล้วหรือคุณชูวิทย์หรือทั้งคู่เลยครับบุคลิกเขาก็บอกอยู่แล้วตอบมาคุณชูวิทย์กล้ามใหญ่นะกล้ามใหญ่นะคุณชูวิทย์กล้ามใหญ่มากนะจะตอบว่ายังไงมันมี3ช้อยคุณชัดชาติ1คุณชูวิทย์1หรือทั้งคู่เลยมีสวนสุขุมวิทใช่สุขุมวิทไงที่คนมีวิ่งอ่ะคุณชูวิทย์มีสวนเคยไปวิ่งอยู่เขาไม่ออกกำลังกายหรอกอย่าไปแขวะกับคนข้างบ้านแล้วลูกเขาก็ฟิตเนสตอบว่าตอบว่าคุณชูวิทย์ครับอ๋อคนเดียวเลยเหรอก็อีกคนนึงให้พี่ตุ๊กี้คิดคนเดียวพอโอเคคนเดียวครับแล้วแต่เราจะตอบคุณชูวิทย์คนเดียวครับเอาคนเดียวนะครับทำไมเพราะอะไรไม่คิดว่าคุณชาติจะเป็นประธานชมรมเพาะกายได้ผมว่าไม่มีทางที่คน2คนจะเป็นประธานชมรมเพาะกายเหมือนกันครับเขาจะเป็นไม่มีทางมันไม่มีทางที่จะบังเอิญขนาดก็เรายังขี่กันยานได้ทุกคนเลยอะแต่ประธานต้องมีคนเดียวครับคือคุณชูวิทย์อ่ะเขาไม่ได้มีชมรมเดียวนี่คุณอาเชื่อผมสิแล้วแต่แล้วแต่คือหน้าแบบเชื่อผมสิตกลงว่าคุณชูวิทย์นะคนเดียวเลยนะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับจะได้ยิงคะแนนไปเลยหรือว่าแชมป์ได้ตอบต่อนะครับคุณตานะครับพิษพิษถูกต้องดาว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 มั่วเนี่ยไม่รู้ดาวอ้าวโถ่ไหนว่ารู้จริงดาวเลยเหรอดาวเข้ามาเพราะว่าอาจจะเป็นชมรมเพาะกายคนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นก็ได้ผมทราบว่าคุณชูวิทย์เขากล้ามใหญ่มากอ้าวแล้วคุณชัดชาติเป็นประธานไม่ได้หรอเขาอาจจะงานยุ่งจนไม่มีเวลาเป็นประธานโอ้หาเหตุผลใหญ่ใช่ค่ะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณชูวิทย์เคยเป็นประธานชมรมเพาะกายสมัยเป็นนักศึกษาตอนเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับ2523ไม่ใช่มาเป็นตอนนี้แล้วก็ไปทำอะไรนี่หล่อไหมหน้าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันหน้าไม่ใช่หล่อไหมกล้ามนี่คุณชูวิทย์เนี่ยหนวดเนิร์ดจะไม่มาเลยอ่ะโอ้โหอ้าวสองเท่ากันไม่ได้แล้วเว้ยหนูเล็กเลยต้องตีไงทิ้งห่างแล้วเว้ยแชมป์ก็2ไม่ได้แล้วผู้มาใหม่ก็2เขาไล่มาเร็วมากเลยนะต้องทิ้งห่างแล้วพี่ตาเราจะยอมให้เขาไม่ได้อีกแล้วพอแล้วอันนี้คือแค่แบบว่าให้รู้สึกว่าตีใครแตกพอถ้าเกิดว่าคะแนนใหม่นี่ไปอยู่ทางผู้มาใหม่นี่อย่าร้องนะโอ้ยุ่งควายเลยนะข้อนี้ต้องเอาให้ได้อ่ะไปต่อไปต่อ2หน้าที่ซ้อนอยู่จะเป็นหน้าใครกับหน้าใครหาให้เจอนะครับพร้อมแล้วนะครับคนซ้อนคนใครซ้อนใครมาคนนี้เนี่ยนะ1คนเนี่ยเขามีบทบาทสำคัญสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาอีก1คนเนี่ยเขาเป็นอะไรรู้ไหมเขาเป็นระดับว่าคอมโพเซอร์คนดีเปียโนในรายการดังๆในรายการใน Workpoint ตอบได้ตอบได้ตอบเลยครับครับมาเวลาหมดแล้วโอบามาอ้าวใครก่อนชัดมากบารักโอบามาขอสำเนียงอเมริกันพีคไลท์แฮมเบอร์เกอร์พีคไลท์ไลท์ฮาวบารักโอบามาเฉยๆตอบว่าบารักโอบามาหนึ่งหน้าละอีกหนึ่งหน้าคือหนึ่งจักรวาลอุ้ยหนึ่งจักรวาลมันง่ายเกินไปมันไงฮะหกหนึ่งหน้าหรือสองหน้าสองหรือไม่ถูกเลยพี่ตาบอกมันง่ายเกินไปก็คือมันก็นี่ไงไม่รู้คำตอบนะครับสองคำตอบนะครับสองมีถูกไหมมีถูกมีถูกหนึ่งหน้าเฮ้ย
้าวผิดคาดครับนึกว่าทีมแชมป์เนี่ยจะได้คะแนนไปแบบชิวๆแบบนี้โอกาสก็ตกไปเป็นของคู่หูจอมป่วนแต่จะคว้าคะแนนมาไว้ในมือได้หรือไม่นั้นช่วงหน้ารู้กันเป็นใครเอ้าเมืองสมรักพี่สมรักอ่ะชัดอยู่แล้วสมรักคำสิงสมรักคำสิงอีกหน้านึงคือผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเฮ้ยฮะดูดีนะคล้ายๆพี่เอกชัยนะ